ยิ่งลักษเหลือคดีเดียวคุกห้าปีหนีฟังคำพิพากษาจำนำข้าวหลังสาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษายกฟ้องนางสาวยิ่งลักษินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก,กับพวกหกคนในคดีจัดอีเวนต์โรโจสร้างอนาคตประเทศไทยไทยแลนด์2 0 2 2วงเงิน240ล้านบาทพร้อมถอนหมายจับนางสาวยิ่งลักษ์ซึ่งหลบหนีอยู่ต่างประเทศทําให้มีการคาดหมายกันว่านางสาวยิ่งลักษ์อาจจะเดินทางกลับประเทศไทยตามรอยนายทัศินชินวัตพี่ชาย แต่ก็มีคำถามว่าจะทำได้หรือไม่และนางสาวยิ่งลักษณ์ยังมีคดีที่ยังค้างอยู่อีกกี่คดีเมื่อย้อนกลับไปตรวจสอบคดีต่างๆของนางสาวยิ่งลักษณ์พบว่ายังเหลือหมายจับเพียงคดีเดียวคือคดีไม่ระง,งับยับยั้งความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวซึ่งสาลดีกาแผานคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผิพากษาจจำคุกหปีเมื่อ27กันยายน60คดีนี้นางสาวยิ่งลักษณ์เดินทางมาศาลเพื่อให้ถ้อยคำและฟังการไต่สวนทุกนัด ยกเว้นวันนัดฟังคำพิพากษาที่ไม่มาก่อนจะทราบข่าวว่าได้หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วทําให้สาลดีกาพิพากษารับหลังจําเลยพร้อมกับออกหมายจับและอายุความยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบันส่วนคดีย้ายนายทวินเปลี่ยนสีอดีตเลขาธิการสอมอชอซึ่งสารพิพากษาย,ยกฟ้องไปเมื่อ26หธันวาคม66เพราะไม่อาจรับฟังได้ว่านางสาวยิ่งลักษณ์มีเจตนาพิเศษและรับฟังไม่ได้ว่ามีการโอนย้ายนายทวิน เพื่อให้ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผอบตรว่างลงส่วนเรื่องร้องเรียนต่างๆในชั้นสํานักงานป้องกันและประปาบปรามการทุจริตแห่งชาติพบว่าข้อหากล่าวหานางสาวยิ่งรักในหลายสํานวนถูกตีตกไปหมดแล้วอาทิคดีซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ G2 g ูภาคสองดีจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางการเมืองคดีปล่อยให้นายจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขณะนั้นพร้อมพวกปราศัยรุนแรงแบ่งแยกประเทศ คดีปล่อยให้สถานี n อ t บทีถ่ายทอดสดมวยไทยวอริเออร์เจตนาแพร่ภาพทักษิณคดีกล่าวหาออกพระราชกําหนดกู้เงินจัดการน้ำา3.5แสนล้านบาทคดีกล่าวหาว่าบริหารจัดการน้ำผิดพลาดจนเกิดน้ำท่วมใหญ่ปี2554คดีเพิกเฉยไม่ไตส่สวนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแทรกแซงแต่งตั้งปหลัดกระทรวงกลาโหมคดีประกาศใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงช่วงการชุมนุมกบศเป็นตน้นดังนั้นขณะนี้นางสาวยิ่งลักษ จึงเหลือคดีเดียวคือหนีหมายจับจำคุก5ปีไม่มาฟังคำพิพากษาในคดีจำนำข้าว